ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่มาพร้อมกับกุหลาบช่อใหญ่หลายต้นนะคะไม่ใช่ต้นเดียวอันนี้4ต้น4ชนิดเลยนะคะทั้งช่อพวงช่อม่วงช่อชมพูแล้วก็ดอกเดียวๆนะคะสีโอโรสมอบให้กับทุกท่านเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้เจาะจงแต่ให้กับทุกคนที่พร้อมที่จะรับนะคะโดยเฉพาะป้าตุ๊กบอกว่ารับกุหลาบแดงของคุณแม่เมื่อวานนี้แล้วอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนว่าวันนี้เข้าสายไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้จะทำเรียลลิตี้ตลอดทั้งวันให้เห็นช่อนี้ค่ะช่อเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ดอกนะคะเราก็มองช่อเล็กๆนะคะดอกเล็กๆมันงดงามนี่เป็นผลงานของแม่ชีนาค่ะที่มาทำงานจนถึง4ทุ่มแล้วก็ทำอะไรคะเก็บใบแห้งใส่ปุ๋ยนี่ถ้าเราเดินอย่างนี้เราจะเห็นรอยเท้าที่มีรอยเท้าของคนที่เหยียบย่ำอันนี้เป็นมารยาทของการเคารพเด็กๆปปากยอคือถ้าเห็นรองเท้าของเรามันนำมาซึ่งความเสียหายของคนที่เขาทำความดีเราก็หยุดมักง่ายนะคะเดินผ่านทางนี้เลยอันนี้จะติดตามว่าเธอคือทานตะวันอะไรที่ใบเป็นอย่างนี้ถ้าไปเป็นพวกเล่นราคาก็คงสมมติว่าเธอเป็นมหาเศรษฐีนะฮะแต่ถ้าเธอคือต้นไม้ริมทางนี่เองและเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเจอเพี้ยอะไรแล้วเพราะแม้แต่ใบพริกก็ด่างเหมือนกันแสดงว่าตรงนี้ต้องเจอสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องการความช่วยเหลือแต่เราเนี่ยไปมองความช่วยเหลือว่ามันเป็นโอกาสพิเศษที่จะหากำไรเกินควรโอ้อันนี้ไม่น่ารักเลยเมื่อกี้นี่ก็คือต้นนี้แหละค่ะอันนี้คือดอกสมบูรณ์แต่ดูกาดเกลื่อนไปหมดจึงดูไม่น่าสนใจพอด่างขึ้นมาต้นหนึ่งยกให้เป็นเศรษฐีเท่านั้นแหละตัวนั้นก็ราคาแพงไปเลยตามสมมุติของผู้คนถอนหายใจลึกๆกับอานาปานสติแล้วเดินข้ามไปค่ะความเป็นสมมติบัญญัติอย่างนั้นต่อไปนะคะแล้วเราก็จะเดินทางในโลกใบนี้อย่างคนที่ยังไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะแต่ใช้ความตั้งใจของเราเนี่ยที่จะเดินอย่างไม่กลัวตายค่ะคนที่ไม่กลัวตายเขารู้ว่าเขาตายแน่ตายเมื่อไหร่ก็ตายแต่กลัวเกิดค่ะกลัวเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเกิดอีกก็อย่าตายทั้งเป็นค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าและทำเรียลลิตี้เรื่องนี้ได้น่าสนใจมากนะคะซึ่งคุณแม่เองก็จะขออนุญาตที่จะเดินทางจากนี้ไปติดตามเรียลลิตี้ของเราได้ตลอดทั้งวันเพราะวันนี้เราจะกลับไปหาหมอไม่กลัวตายกลัวเกิดกลัวเกิดอีกแห่งทุกข์ไม่กลัวตายเรียลลิตี้วันนี้คือไม่กลัวตายจึงต้องอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นตายเมื่อไหร่ก็ตายเถอะเดี๋ยวไปติดตามได้ค่ะการสอนวันนี้สนุกโหดมากเลยค่ะวันนี้เดินทางทั้งวันไปที่นี่ก่อนค่ะดูการทำงานของนิงก่อนเลยไปค่ะได้ยินเสียงตากแล้วติดตามการทำงานที่ต่อจากเมื่อวานนี้เพราะตอนนี้กลุ่มที่ดูเราแบบเรียลลิตี้มากกว่าแล้วนะมากแล้วเพราะเห็นแรงบันดาลใจที่เราเนี่ยแจกของแล้วเราต้องส่องตะเกียงนะคะนดูตะวันดูตะวันเดี๋ยวเราจะกลับมาดูผลงานของตะวันผู้มุ่งเข้าเป้าดูนาผู้หญิงละเอียดยิบนะฮะนั่นนะฮะบอกมือมาแล้วบอกมือแสดงว่าไม่ได้ดูไลฟ์สดคุณแม่เห็นไหมฮะอ๋ออาจจะดูฮะแต่ว่าวิธีการโบกของแม่ชีคือพนมมือค่ะดูกุหลาบสิฮะดูที่เขาทำไว้อันนี้เด็กๆปลาปลากระยอนะคะไปทางนู้นเลยค่ะมุ่งตรงไปจนกระทั่งพวกเราเห็นว่าความสำเร็จอันเกิดจากความเก่งของแต่ละคนคุณย่าใส่ทองคุณย่าจะไปแล้วหรอคุณย่าคิดให้ดีนะคุณย่าต้องคิดให้ดีอ่ะลงไปตรงนี้เลยนี่ค่ะเห็นใช่ไหมคะว่าเซียนินลุยเองด้วยอ่ะเอาละตรงนี้เขาทำตะพักเป็นบริเวณน้ำตกระดับที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นน้ำตกระดับที่หนึ่งลงมาโหได้ดินอีกเยอะเลยเนี่ยอันนี้มืออาชีพเลยหินเนี่ยไม่ง่ายหรอก
ทำเป็นเขาเรียกอะไรฮะโรบอทโรบอทอันนี้ไม่ใช่นินนินอยู่ตรงนู้นแต่ถ้าเราลงไปเราจะขึ้นยากใช่ไหมขึ้นยากไหมเนี่ยลงไปกลับรถไม่ได้ใช่ไหมอาเธอเอารถหลบฉันหน่อยเอาไปได้เหรอก็เลยไม่ได้ทักนินเลยอ่ะดี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 เอาเหอะเอาเหอะแต่ถ้าคุณแม่ลงอ๋อนี่เขาทำเตรียมให้รถไปรับดินใช่ไหมเขาเตรียมให้เธอลงไปรับดินเนาะเธอจะลงไปรับดินที่เสียนินใช่ไหมใช่ครับรับดินไปไหนเดี๋ยวถามสมชายนะครับบอกว่าให้เอาไปลงขอบในตะบนเตี้ยครับอ๋อที่เตี้ยนะครับ yes ดีมากเลยกินข้าวยังครับชื่ออะไรครับเอาเมียมาด้วยเหรอแม็กรักเมียเยอะๆอย่านอกใจแม็กนะเอาค่ะไปต่อเลยค่ะก็สอนใครก็สอนให้รักเมียทั้งนั้นนะคะไม่เคยสอนให้นอกใจเมียเลยนะคะไม่งั้นมันจะมีแม่ของลูกที่ดีไหมล่ะนะเอาละค่ะตอนนี้เรามาที่ตรงนี้เราจะเพิ่มเป็น5หลังนะจอยเป็นกลุ่มเลยอันนี้เป็นสวยงามมากเดี๋ยวเราผ่านตรงนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นกุฏิ5หลังที่จะเป็นไม้สักอ่ะดูโอ้โหแพลอยมารอแล้วเนี่ยแพรเดี๋ยวถ่ายไปให้คุณวิวัฒน์ดูเนาะแพรนี่จะเป็นอานิสงส์มากเลยเพราะทำจากโฟมนะคะอันนี้ถ่ายไปเข้าใจว่าเสียนินคงอยู่ในรถคันเหลืองอันนี้คือน้ำหมดแล้วอันเนี้ยน้ำไล่มาแล้วฝนตกอีกทีก็จะได้ฝั่งนู้นสนุกสนานเบิกบานไปค่ะเดินทางค่ะไปหาหมอนุ้ยก่อนอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้ได้รับเมสเสจที่น่าเคารพมากจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระพรหมเสนาบดีเดี๋ยวจะให้เราฟังพร้อมกันในเวลานิ่งๆตอนช่วงแอดเวนเจอร์เนี่ยอดใจไว้หน่อยอดใจไว้นิดนึงวันนี้มีเรื่องสนุกมากเลยค่ะที่จะทำแอดเวนเจอร์คือการสอนคนให้เข้าไปถึงมรรคผลนิพพานโดยวิธีการของคุณแม่ก็คือว่าสร้างวิถีชีวิตที่จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอารยธรรมนะคะไม่ใช่วัฒนธรรมแบบศิลปะอะไรอย่างเดียวอันนี้เราทำได้อยู่แล้วแต่เราสามารถสร้างอารยธรรมให้เกิดขึ้นได้นะคะพอน้ำมาปลาก็ล่าเริงนะคะสอนปลาให้บินอย่างนกก็ไม่ได้สอนนกไม่กินปลาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราดูการสอนของคุณแม่ตลอดช่วงวันนี้ว่าอยู่ตรงไหนเราได้ฟังหัวใจของคนที่เรารักแล้วเราก็สามารถที่จะเดินทางนะคะอย่างคนที่ไม่ขาดรักคนกลัวก็จะมักจะเป็นคนขาดรักไม่รักแม้กระทั่งตัวเองนะคะก็จะเดินกลับไปถึงการสอนเดิมที่บอกว่าเอาหินตรงนี้ทำให้เธอไปมีท้องเลยค่ะกลุ่มนี้ก็จะกลุ่มที่จะขยายเป้าของเธอคือหมื่นถุงถุงละ3เธอฉันเดินก็ได้นะชนไม่เธอกล้าเหรอเออไปค่ะได้กี่ถุงแล้วลูกบอกเป้า 1,000 ถุงคือ 3,000 ต้น 3,000 ต้นจ้ะค่ะโอเคเป้าหมายของหนูก่อนสึกคือ 10,000 ถุงค่ะเรียลลิตี้ตัวจริงนะคะเอาละมันช่วยเราได้ไหมมากเลยจ้ะค่ะจดจ่อไหมลูกจดจ่อจ้ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไหมเจ้าค่ะนั่นแหละนี่แหละคืออริยธรรมของเรามันทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานสติสัมโพชฌงค์ไปเรื่อยๆมีความชำนาญเองแหละเดี๋ยวหนูก็เห็นมันแตกแล้วธรรมวิจยะมันก็เกิดความเพียรที่ถูกต้องมันก็เป็นปิติแล้วพอมีปิติเธอไม่ต้องกินยาแล้วนี่แหละคือสิ่งที่คุณยายหาทางจริงค่ะถ้ามันมีปิติมันไม่ซึมไม่ต้องเชื่อคุณยายลองทำดูถ้าเธอจะมีปิติเมื่อมันออกดอกด้วยขอบอกนะไปแล้วนะลูกคุณยายไปกินข้าวก่อนเอ้ยแต่เดี๋ยววันนี้มีประชุมพิเศษนะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็รักทุกคนละค่ะรักแบบไม่เลือกปฏิบัติเลยวันนี้เราจะมาช่องทางพิเศษนะคะนี่คืออาคารที่ไม่ชีนอนค่ะเราเรียกว่าอาคารฉลอง40พรรษาบนมรรคคายแห่งการตื่นของคุณแม่ก็มีพี่ติ่งป้าตุ๊กคุณกุ้งนะคะช่วยกันสร้างจนกระทั่งเนี่ย
เราจะมีบริเวณนี้เป็นที่ทำเวิร์กช็อปแม่ชีต้นไม้นี้เขาปลูกกันเมื่อวันก่อนที่เราทำคลับเฮาส์จำได้ไหมเสียงตึก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 เนี่ยค่ะต้นไม้พวกนี้เราไม่ล้อมแล้วไปทิ้งไกลล้อมแล้วเอาเข้ามาใกล้แม่ชีแม่ชีก็มีหน้าที่มองเห็นใบมันตึงแล้วอันนี้คือต้นอินทนินนะคะเข้าทางด้านนี้นี่คือต้นวาสนาเนี่ยค่ะใครมีต้นไม้อะไรถ้าหาคนล้อมได้ล้อมเลยค่ะเรายกตรงนี้เราต้องการต้นไม้อีกเยอะแต่คุณแม่ไม่มีคนล้อมตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากช่วยคุณแม่ใครอยากถวายต้นไม้หาคนล้อมให้คุณแม่นะคะแล้วเราจะยกมาตั้งตรงนี้ได้เลยอันนี้เดินหลังบ้านเดินหลังบ้านโผล่ตรงนี้แล้วค่ะมาเลยมันคือเรียลลิตี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจออะไรถ้าเราบอกว่าเราอยู่อย่างมีวัฒนธรรมองค์กรเราก็จะต้องรู้ว่าเราไม่มีหน้าไม่มีหลังเดินผ่านทางนี้เลยค่ะนี่เขากำลังผึ่งห้องน้ำกันนะคะเนี่ยเอาต้นเฟิร์นมาวางไว้ก็เพื่อไม่ให้คนมองสูงเห็นแม่ชีเข้าออกคราวนี้เราเดินผ่านมาทางนี้วันก่อนเราตัดกระดุมทองอ่ะเฮ้ยมันเปิดทุกห้องฮะมามาหลบหลบดูห้องน้ำแม่ชีได้เลยค่ะว่าสะอาดไหมหมดจดไหมถ้าหมดจดก็งดงามเนี่ยค่ะที่คุณแม่ถามเขาว่าเขาแฉะแล้วเขาเดินไม่ได้แล้วทำไมเขาไม่ช่วยตัวเองเขาก็เริ่มเอาหินเมื่อกี้เนี่ยค่ะมาใส่ยังมีไม้สองไม้อยู่เห็นไหมคะถ้าเขาใส่แค่ตรงนี้แสดงว่าเขายังใส่ไปไม่สุดเดี๋ยวเขาต้องทำไปแล้วเขาเดินค่ะแล้วตรงนี้มันจะละเอียดผ่านเฮอริคาเนียนะคะเฮอริคาเนียเนี่ยเป็นเส้นทางที่พวกเราเด็กๆทำอะไรจ๊ะเบบี้โรสเนี่ยค่ะเบบี้โรสที่เด็กๆเขาทำอยู่ทางบริเวณนี้วันนี้ส่งหมอนุ้ยได้กี่กิโลจ๊ะ17กิโลกิโลละกี่บาทลูกฮะคูณสิคูณกิโลเท่าไหร่คะลูกฮะพี่หมอนุ้ยรับกิโลเท่าไหร่30 80 10ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อนาคตเลยไหนบอกว่าจะมีอนาคตไปกับยายไงนี่แหละทุนการศึกษาของอริยธาราภาวนาวิชาลัยนะคะเนี่ยค่ะกุฏิเขาค่ะเห็นไหมเดี๋ยวพ่อเขาจะเอามาฝากอีกกี่คน8คนเอาแล้วว่าหาข้าวกันยังไงเนี่ยรวมแล้วเป็นกี่คนรวมกับอีก5คนนี้เป็น13นาง12บวกอีก1เดี๋ยวจะดูว่าใครจะเป็นอริยะเอาเลยนะเดือนนี้ให้ได้ 20,000 เป้าหมายต้องมีกี่โลไปละ17 baby loss เนี่ยลูกกิโลละ30ได้เท่าไหร่ละคะพ่อเอ๋เสนอหน้ามาเลยแกไม่ต้องภาคเด็กแกมานี่เลยแกให้เห็นเป้าเลยมาหันไปที่ใดก็ต้องให้พ่อเอ๋ภาคอยู่ตรงนั้นแหละได้เท่าไหร่แล้วจ้าตอนนี้กี่บาทแล้ว510บาทโอ้โหทำกันมืองอีกแล้วจะได้ยังไงเดือนละ 20,000 เนี่ยคะไปหาวิธีการวันนี้เนี่ยขยายเบบี้โรสอีกและก็ทำให้เบบี้โรสที่เน่ารอดให้ได้โอเคไหมไปจัดการก่อนถ้าคืนนั่งอย่างนี้จะทันฟังประชุมคุณยายไหมเฮให้เสร็จก่อนคุณยายประชุม9โมงโอเคไหมคะเป้าหมายกินข้าวหรือยังอ่ะไปกินข้าววันนี้ข้าวมันไก่จ้ะเนี่ยค่ะสอนเด็กค่ะเนี่ยค่ะที่เขาทำอุ้ยเนี่ยค่ะที่เขาทำอันนี้คือมันอันนี้คือมะนาวค่ะมะนาวเราก็ต้องปลูกอันนี้พูดจริงๆนะคะพี่หมอนุ้ยรับซื้อเบบี้โรสงบประมาณเดือนละ 20,000 ทุกเดือนเพราะฉะนั้นเบบี้โรสอันนี้ส่วนหนึ่งส่งไปต่างประเทศตามออเดอร์เขาให้งบไปเลยค่ะว่า 20,000 ถ้าเด็กๆประปากยอที่จะมากี่คนก็ตามสามารถทำเบบี้โรสเนี่ยค่ะเขาชำไว้แล้วค่ะอันเนี้ยไม่เอาขายแต่เอาใบที่ออกจากใบอันเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วไปขยายเราก็จะได้เงินเดือนละ 20,000 เด็กก็ไม่ต้องมานั่งบอกว่าฉันไม่มีจะกินเธออยากกินเธอทำกินเธอทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาเก็บอย่าเอาวัฒนธรรมที่ผิดคือทำมาหาเก็บเก็บอยู่บางตระกูลอดอยากบางตระกูลเราต้องกระจายอันนี้คือการแจกของส่องตะเกียงทำมาหากินที่เหลือแบ่งปันคนอื่นนะคะเดินผ่านมาเส้นทางนี้ท่านจะเห็นว่าเนี่ยเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เรากำหนดในวันแรกๆที่เราไม่มีกินเดี๋ยวนี้เฮลิคอเนียแบ่งบานเดี๋ยวเราก็จะขยายเฮลิคอเนียนี้อีกเนี่ยค่ะแล้วก็ดูเลยค่ะนี่ค่ะ
ต้นอะไรคะคุณแม่ชอบมากเลยอันนี้เอาไปใส่ข้าวยำได้ด้วยต้นดอกนันทวันพอกันเลยเธอดาหลาดาหลานี่ค่ะดาหลาไอ้ฮาริโคเนียอันนู้นที่ห้อยอยู่อ่ะตัดเอาไปห้อยได้เนี่ยอันเนี้ยถ้าเขารู้นะเราสอนแต่เด็กเราไม่ได้สอนแม่ชีของเราซึ่งอันเนี้ยตัดไอ้ดอกห้อยเนี่ยเอาไปห้อยเข้ารายการได้เลยมานี่แล้วจ๊ะมาจ๊ะดูค่ะอันนี้คือฮาริโคเนียสีแปลกนะคะควรจะขยายผลเนี่ยค่ะเนี่ยดูเลยเนี่ยค่ะสีเนี้ยค่ะคือสีที่แปลกอันนี้ปล่อยไปเลยเพราะมันไม่หักลูกจ๊ะตัดอันที่หักให้คุณยายทีตัดกิ่งที่หักแล้วเอาดอกถ้าดอกนั้นมันไม่หักไม่ต้องตัดตัดใบที่หักและอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขยายดาหลานะตรงนี้จะขยายดาหลาค่ะอันไหนหักเอาออกอันนี้ก็เลื้อยขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ต้องเอาออกอันเนี้ยปล่อยให้ห้อยเนี่ยมีอีกชนิดนึงค่ะดูอันนี้ค่ะที่แม่กบเอามาให้เราลูกมีกรรไกรติดตัวไว้เหอะจ้าจ้าเห็นอะไรหักเล็มเลยลูกตรงเนี้ยแต่อย่าเล็มใบนี่นะเขาเคยเล็มไปทีนึงแล้วไม่เอาออกนะคะไปค่ะเราเห็นดาหลาแล้วเดี๋ยวเราขยายผลจ้าเอ๋พี่หมอน้อยวันนี้ข้าวมันไก่แล้วมันก็ใส่กระทะแล้วก็ซุปโอ้ข้าวมันไก่แบบเตาถ่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่หมอน้อยอย่าเพิ่งตักจนกว่าคุณแม่จะทานได้ไหมได้จ้ะค่ะเพราะคุณแม่มีบทธรรมยาวได้จ้ะค่ะแล้วเดี๋ยวพี่หมอน้อยฟังบทธรรมก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูพร็อพดูพร็อพแล้วก็มีขนมปังแยมมะม่วงมะม่วงเราทานไม่ทันแล้วก็เลยเอาไปทําแยมไหนนะแยมนี่เหรอจ๊ะแยมค่ะคุณแม่มะม่วงออกร่องอ๋อนี่ดูไข่กระทะก่อนไข่กระทะเราโชว์หลายครั้งมีแยมค่ะคุณแม่ลองอ๋อมีแยมพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวต้องไปเอาขนมปังของพี่ช่อค่ะจอยขนมปังของพี่ช่อที่เอามาถวายคุณแม่ช้อนเล็กๆอยู่ไหนเดี๋ยวเอามาสไลด์ละอ่างหรือว่าอบมาก่อนเดี๋ยวพี่นุ้ยอันนี้พี่นุ้ยเดี๋ยวเอาไว้ให้คนอื่นกินเดี๋ยวขอคุณแม่ขอบคุณช่อมากนะจ๊ะขนมปังพี่ช่อแล้วเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยหนึ่งก้อนเอาไปให้พี่เสือค่ะพวกฝรั่งเศสเอามาเลยมีกี่อันแล้วก็เดี๋ยวจะกินกับเนี่ยค่ะน้ำตาลไม่มีอันน้ำมะม่วงอกล่องอันนี้ที่คนนั้นเอามาถวายใช่ไหมไม่ค่ะของที่ต้นที่บ้านนุ้ยค่ะคุณแม่อ้าวเหรอค่ะแล้วมันสุกต้นว้าวอ้าวอันนี้น้ำจิ้มมาก่อนน้ำจิ้มเนี่ยค่ะน้ำจิ้มข้าวมันเดี๋ยวให้พี่นุ้ยมาบอกโอ้ขอมาหน่อยสิจ๊ะคุณเชียงปลาค่ะโอ้ยายรู้จักชื่อเลยคุณป้าแกจะมีคนอะไรเธอไม่รู้ฉันรู้หมดเพราะว่าทุกคนประกาศออกไปว่าคุณแม่บอกว่าใครมีกุนเชียงปลาคุณป้าก็มาเลยให้มา10กิโลคุณแม่เอามาที่นี่แล้วก็แม่ชีเสถียรหนึ่งเขาไม่อดอยากมาที่นี่เยอะหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็วันนี้ได้ข่าวว่าเอาออกให้คณะไม่ฉีกินค่ะถูกต้องไหมอันนี้ก็ชิมก่อนอ่ะดีจ้ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนโอ้ยแตงกวานี่มาจากไหนพี่มนุ้ยแตงกวาของเราค่ะอันนี้ทาราฟาร์มถ้าจะกินอร่อยต้องมีแตงกวาเยอะหน่อยเพราะว่ามันกรอบโอเคไหมคะปลามันประท้วงโอ้โหดูสิคะนี่คุณยายยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ตบมืออมตะเลตุตะเลตุเลสวะทำตัวให้น่ารักก่อนอย่าทำหิวโหยอย่าทำโอ้โหมาแบบชนิดเพราะแพ็กเกจชนิดกี่หลุมเนี่ยโอ้โหสองอันหรือเปล่าเดี๋ยวเธอวางเท่าไหร่ฉันจ่ายหมดนะสองอันเป็นหนึ่งเธอรู้ละสิมานี่ก่อนพี่หมอนุ้ยเขาเอาเธอมาฝากไว้พันตัวไม่มีราคาค่าตัวนี่เข้าใจไหมอย่ากินจุลูกวันนั้นเห็นท่านเจ้าคุณอาจารย์มาเลี้ยงแล้วก็ให้ไว้2,000บาทนะคะท่านเจ้าพระคุณเจ้าค่ะ2,000บาทซื้ออาหารแล้วเจ้าค่ะอู้ดูบรรตกะค่ะเอาไงดีจะเอาไก่เอาใกล้แกล้งป่าไปไกลก่อนวันนี้ให้ตัวเล็กๆก่อนไปเลยลูกเนอะไม่มีใครรู้งงแล้วสิงงไปแล้วกินไปแล้วเห็นไหมนั่งโอ้โหขอบอกว่าไปทางนู้นเลยลูกไปแล้วพุ่งอย่าหวังทางนี้ซ้ำซาก
ให้แต่ตระกูลของตัวเองไม่เอาไปนู่นเลยค่ะไกลนู่นเลยเอาละกระจายอำนาจนี่นี่ตรงนี้ยังไม่มาไปที่ว่างๆไม่มีใครสักตัวเดียวทิศทางออกทิศทางออกตายทำอะไรเนี่ยทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นสองกลุ่มตรงไหนว่างคุณแม่ปล่อยปุ๊บมารวมเชียวสุมเชียวสุมเห็นดูนะคะอ่ะไหว้มาก่อนรวมกันกระจุกกระจายจ้ะคราวนี้ไปไกลอีกนะไปให้ไกลเลยนู่นไปนู่นเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเขาต้องใช้เวลาดูดูดูงองดูงองเอาไปใกล้อีกหน่อยอ่ะเริ่มแล้วไม่มาแล้วไม่เรียกร้องแล้วโอ้ยมีที่อื่นให้สอนปลาได้ทุกวันนี่แต่ไอ้พวกตัวนี้ตัวเล็กๆมันชักเริ่มเอาลูกอ่ะไปทางนู้นด้วยอ่ะไปลูกไปยายดูสิคะดูมันสิคะดูมันสิคะมันก็ไม่ง้อนะเนี่ยมนุษย์มันไม่ง้อหรอกให้มาให้ทั่วถึงเถอะมันก็จะมาตะโกนด่าแล้วเนี่ยดูดูงงงงไอ้ตัวนั้นยังชอบอยู่โหคุณยายเลี้ยงตัวน้อยอ่ะทางนี้ลูกทางนี้เอาอันไหนอ่ะอ่ะอ่ะเธออย่าไปแย่งไอ้ตัวเล็กเธอมาตรงนี้ก่อนเลยแล้วอ่ะเธอมีกำลังเยอะสาวน้อยของฉันตรงนู้นน่ะไม่ค่อยได้ตอนนี้มันเริ่มฉลาดแล้วตรงไหนว่างๆไม่มีเยอะคุณยายไปช่วยก่อนเนี่ยแจกของส่องตะเกียงลูกออกกำลังกายด้วยมันจะอ้วนกลมอ่ะโน่นลูกถ้ากล้องเห็นอย่างที่คุณแม่เห็นนะแล้วหนูจะสนุกตอนนี้มันว่ายกันใหญ่เลยค่ะมันเอ็กซ์ไซส์กันใหญ่เลยให้มันกินง่ายๆเนี่ยมันไม่เอ็กซ์ไซส์หรอกค่ะมนุษย์เนี่ยมันก็ละโมบอยู่นั่นแหละจะให้มันว่ายเยอะๆว่ายไปถึงฝั่งนิพพานเลยอ่ะนี่กระจายแล้วไหมฮะไม่กระจุกอย่าปล่อยให้ความอยากกระจุกเชียวนะคะนี่เขาบอกว่าใครมีเงินในธนาคารเอาออกมาใช้ก่อน คุณแม่บอกใครมีบุญเอาออกมาทำกันก่อนตอนนี้นี่ไม่ใช่แบบมาทั่วถึงแล้วนี่คราวที่แล้ว2กระปุกเนี่ยนะคะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอกินค่อยตัวโตมันกินหมดวันนี้ฮะไหว้จนเหนื่อยแล้วค่ะแล้วยังเหลือด้วยค่ะมาให้เธอน่ารักไว้ก่อนหลอกปลาได้สำเร็จเพราะเห็นว่าไอ้ตัวอ้วนมันก็อ้วนน่ะพี่หมอน้อยค่ะนี่ล้างมือแล้วนะคะมาดูวิธีการล้างมือของคุณยายล้างมือบ่อยๆด้วยมะนาวคือกำลังจะสอนปลาว่าอย่ารอกินอย่างเดียวอาหารเนี่ยต้องรู้จักเอ็กซ์ไซส์ด้วยกินแล้วก็ต้องแบ่งปันด้วยมาสเปรย์นี่นะคะถูกต้องตามกฎกติกาอีกทีสิคะมือคนเสิร์ฟอาหารเดี๋ยวคุณแม่อ่านบทธรรมก่อนมะวันนี้กี่โมงแล้วคะอ่านบทธรรมก่อนเพราะว่าพี่หมอนุ้ยวันนี้ยาวตัดถึงเยื่อในกระดูกมันจะเจ็บปวดขนาดไหนนะจ๊ะมาค่ะเป็นไปได้ที่จะได้รางวัลคือกาแฟบีบมะนาววันนี้หมอเพื่อนบอกว่าต้องกินอาหารที่เป็นด่างมะนาวเป็นกรดกาแฟเป็นด่างใช่ไหมกาแฟเป็นด่างเนาะเอ้ยไม่ใช่กาแฟเป็นกรดกรดมะนาวเป็นด่างพูดผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับไอ้ตัวนี้ก่อนหมอเพื่อนเป็นลูกศิษย์ไงเดี๋ยวพวกนี้จะทารากลับบ้านหมดละอ้าวขอเชิญอันนี้อาจจะเอาออกไปก่อนเพราะว่าแมลงวันจะมาขออ่านบทธรรมก่อนจ้ะวันนี้จะต้องเดินทางไปพบหมอเดี๋ยวจะเอาข่าวดีมาบอกค่ะบทธรรมวันนี้นะคะอ๋อก่อนจะฟังบทธรรมตอนนี้ยอดวิวเยอะใช่ไหมเท่าไหร่คะ328จอยมาอ่านหน่อยสิวันนี้มีลายจากท่านเจ้าประคุณพระพรหมส
เสนาบดีที่เข้ามานะคะแล้วก็ทำให้คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งก็เลยบอกว่าคุณแม่ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีคนอ่านและเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยค่ะเขียนโดยมีภาพคุณแม่ที่กำลังเก็บดอกไม้แล้วก็บอกมาทางไลน์เมื่อวานนี้ซึ่งเขาเปิดดึกไปแล้วหลังจากที่เราได้มีโอกาสลง Facebook ไปแล้วในเรื่องการมาเยี่ยมของท่านนะคะท่านเขียนบอกคุณแม่ไว้เดี๋ยวคุณแม่ไม่ได้มีโทรศัพท์ของคุณแม่ก่อนคือไลน์แรกเลยที่ท่านส่งมาเนี่ยท่านมีภาพของคุณแม่แล้วก็เขียนเอาไว้ในภาพว่าชีวิตยังต้องต่อสู้ต่อไปตอนแรกเราก็เอ๊ะคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดคุณแม่แต่มีภาพคุณแม่นะคะนั่นหมายความว่าท่านติดตามการทำงานของคุณแม่จริงๆเราลองเล่าเรื่องมาเป็นเรียลลิตี้นะคะที่ท่านส่งมาอยากให้พวกเราเห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยใส่ใจกับพวกเราอย่างเต็มที่จอยอมาค่ะจอยก็ต้องเป็นคนที่จะฝึกทำล่ะเพราะสิ่งที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ป้าตุ๋มไลน์มาว่านี่เลยค่ะส่งมาตอน10โมงเมื่อวานและตอนประมาณสัก2ทุ่มเราส่งขึ้น Facebook แต่เราไม่ทราบว่าสิ่งนี้ท่านส่งมาป้าตุ๋มไม่ได้อ่านไปอ่านเอาตอนที่เราขึ้น Facebook เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ขอทำเรียลลิตี้ให้เห็นเป็นขณะเลยว่าท่านส่งมาตอน10โมงนะคะบอกว่าสู้ชีวิตกันต่อไปให้ถึงที่สุดเมื่อถึงจุดอดทนไม่หวั่นไหวอีกไม่นานพวกเราต้องจากไปให้รู้ไว้ว่าเกิดมาสร้างบารมีท่านทำกราฟิกของท่านเองเลยค่ะคุณแม่เห็นชัดเจนว่าความรักของครูบาอาจารย์เนี่ยที่มีต่อเรานะคะและการที่มีต่อเราแล้วเราไม่รักตัวเองก็ไม่น่าจะใช่แล้วส่งมา10โมงเมื่อวานคุณแม่ไม่เห็นเพราะส่งมาในไลน์ของป้าตุ๋มแต่พอคุณแม่ทำงานกับต่อและพี่ปุ้ยส่งไปแล้วป้าตุ๋มถึงได้ส่งอันนี้มาจึงช้าไปกว่าที่จะนำสิ่งนี้ออกได้แต่วันนี้ก็นำออกแต่ที่สดกว่านั้นคือเมื่อกี้จะเข้ารายการป้าตุ๋มบอกว่าท่านส่งมาป้าตุ๋มเริ่มเรียนรู้ของการทำงานและว่าท่านเขียนมาดังต่อไปนี้คุณแม่น้อมรับเลยนะคะก็จะให้จอยอ่านนะคะคุณแม่น้อมรับเลยค่ะค่ะขออนุญาตอ่านนะคะยินดีและขออนุโมทนายิ่งหลวงพ่อติดตามผลงานการปฏิบัติของแม่ชีสรรสนีมาตลอดขอชื่นชมในผลงานและความมีเมตตาธรรมต่อมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะกับเด็กซึ่งเป็นต้นกล้าที่จะงอกงามเจริญเติบโตเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองของเราขออนุโมทนาจริงๆและขอพลานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงมาเป็นพลวะปัจจัยให้สุขภาพพลานามัยของแม่ชีสรรสนีจงแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปตราบเท่าอายุไขเป็นพลวะปัจจัยให้ถึงซึ่งความปรารถนาอันสูงสุดเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเป็นพรที่พวกเรารู้สึกว่าติดตามจริงๆแล้วล่ะค่ะ10โมงส่งมาเมื่อกี้นี้ส่งมาคุณแม่ก็ช้าไม่ได้เลยแม้ขณะจิตแล้วล่ะเพราะว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านลองติดตามการทำงานของคุณแม่ในฐานะของผู้รับพรว่าเราต้องทำให้พรเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราอย่างไรที่จะทำให้เราเป็นผู้รับเป็นถ้าเรารับเป็นเราจะให้เป็นถ้าเรารับพรเป็นเราจะให้พรคนอื่นเป็นนั้นพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ไม่ได้บอกเลยว่าคุณแม่จะมีอายุยืนยาวแต่ท่านบอกว่าตราบอายุไขขอให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่กลัวตายมันตายอยู่แล้วแต่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นกลัวการเกิดที่มักง่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะถ้าท่านติดตามเรียลลิตี้ของพวกเราที่จะทำงานว่าวันนี้เราต้องเคลื่อนไหวตัวเองอย่างแข็งแรงแล้วล่ะเมื่อวานนี้ก็เห็นแล้วล่ะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะขยับอะไรลูกศิษย์ลูกหาของเราก็เข้ามาจับต้องช่วยคนละไม้คนละมือถือเป็นอะไรคะถือเป็นบารมีร่วมกันดังที่ท่านอาจารย์บอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีก็คือต้องให้กันอย่างเข้มแข็งที่สุดนั้นคนที่จะสร้างบารมีได้ก็ต้องทนต่อความเจ็บปวด
ดูนะคะบทธรรมวันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าให้คนเอาเลื่อยมาถึงเอ็นกระดูกมันเจ็บปวดมากยังต้องรักษาอะไรไว้โปรดติดตามวันนี้ได้เลยค่ะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่โคนไม้แห่งหนึ่งในเขตประเทศโกศลนะคะชื่อตอนนี้ว่าการตัดถึงเยื่อในกระดูกใช่ไหมชื่อตอนนี้ใช่ไหมกอดกองไฟไปแล้วนี่เนาะเอาละค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันตั้งคำถามก่อนว่าสองข้อนี้อันไหนดีกว่ากันพระองค์ตั้งคำถามกับภิกษุการที่บุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาเชือกทำด้วยขนทรายอันเหนียวพันเข้าที่แข้งทั้งสองข้างแล้วถูไปถูมามันตัดผิวหนังแล้วตัดหนังตัดหนังแล้วตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วตัดเอ็นตัดเอ็นแล้วตัดกระดูกตัดกระดูกแล้วเข้าจดเยื่อในกระดูกคือเนื้อเยื่อในกระดูกกับการรับการอภิวาทของพวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลพระองค์ถามจะรับของจากกษัตริย์พราหมณ์คหบดีหรือจะยอมที่จะเห็นเชือกที่สร้างด้วยขนทรายนะตัดเข้าไปถึงเนื้อเยื่อในกระดูกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรับการอภิวาทของพวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลนั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาเชือกขนทรายอันเหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วถูไปถูมามันบาดผิวหนังจนเยื่อในกระดูกนั้นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเลือกเอาการได้รับอภิวาทจากพวกกษัตริย์พราหมณ์และคหบดีไม่เลือกเอาเชือกมาพัดขาพระองค์รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาเชือกขนทรายอันเหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วถูไปถูมามันบาดผิวหนังไปจนถึงเยื่อในกระดูกนั้นแต่หากเป็นการดีโอ้เจ็บปวดแต่ดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีลฉะนั้นคนทุศีลเนี่ยอย่ามัวแต่รับอภิวาทจากกษัตริย์เอาเชือกนั่นแหละมาขูดจนถึงเนื้อเยื่อในกระดูกพวกทุศีลเนี่ยจะมีความเป็นอยู่ที่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการประพฤติที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่านายเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเนื่องจากที่เขาถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาเชือกขนทรายอันเหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วถูไปถูมาหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภายหลังแต่ความตายและการทำร้ายแห่งกายไม่นั่นแสดงว่าให้คนมาฆ่าเราจนถึงเนื้อเยื่อในกระดูกเราตายเราก็ไม่ตกนรกแต่การที่เราทุศีลเน่าในเปียกแฉะตะหากที่จะทำให้เราตกนรกไปอยู่ในทุกขติภูมิน่ากลัวมากกว่าเห็นหรือยังอย่าทุศีลเห็นหรือยังอย่าเน่าในเปียกแฉะนะฟังต่อส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่รามกไม่สะอาด
มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะรับการอภิวาทของพวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือขหบดีมหาศาลนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแก่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวิบากนรกถ้าทุศีลเป็นสมณะที่เน่าในเปียกแฉะถึงจะรับอภิวาทจากพวกกษัตริย์มหาศาลพามหาศาลกบดีมหาศาลก็ยังตกนรกเรื่องแรกคือ1บทนี้ว่าอย่าเป็นคนทุศีลเน่าในเปียกแฉะลามกหลอกลวงคนอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์แสบเผ็ดเหมือนกับเอาเชือกที่ทำจากขนทรายไปถึงเยื่อในกระดูกเจ็บปวดก็ยังดีกว่าไม่มีใครเตือนอย่าไปรับอภิวาทจากกษัตริย์พราหมณ์หรือขหบดีไม่มีประโยชน์นรกยังมีอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจำไว้บทนี้สอนว่าการเจ็บปวดจนถึงเนื้อเยื่อในกระดูกเนี่ยเตือนให้เรายาทุศีลง่ายมากเลยก็อย่าผิดศีลก็จบแล้วและถ้าเผื่อจะได้รับอภิวาทจากกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือแม้แต่จันทานคุณก็ไม่ต้องไปนรกรู้ไหมว่าวันนี้สอนอะไรสอนว่าอย่าเป็นคนผิดศีลผิดธรรมอย่าเสแสร้งอย่าละโมบให้มีคนอื่นมาอภิวาทเรามากมายเราก็ยังไปนรกนะสงบแล้วเนี่ยน่ะสงบแล้วรู้จักฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บ้างอย่ารอแต่อาหารอย่ารออภิวาทจากคุณแม่อย่างเดียวดูไม่เจียมตัวไม่เจียมตัวยังกินอีกดูสิคะดูสิคะนี่คุณแม่ยังไม่ได้ขยับตัวอะไรเลยนะแค่พูดเนี่ยแค่เสียงคุณแม่เนี่ยคำรามออกไปเนี่ยโอ้ยไอ้เจ้าพวกนี้เอาละค่ะก่อนที่จะไปหาพี่หมอนุ้ยเอาอาหารเข้าไปไหนล่ะเอาเก็บไปไหนแล้วจ้าหลอนฉันยังให้เขาครึ่งเดียวเดี๋ยวนะฮะมีคนตั้งคำถามอะไรมาเดี๋ยวค่อยฟังนะคะแต่เพื่อให้เราเนี่ยมีความซื่อสัตย์นี่สองโถน่ะยังไม่หมดมันก็ต้องหิวเป็นธรรมดาเอาล่ะคุณแม่จะให้อาหารก่อนนะมานี่ลูกมานี้ยังไม่เปลี่ยนนิสัยยังไม่เปลี่ยนนิสัยยังรออยู่เอาไปเอาไกลๆไปดูไกลๆนันทวานดูไกลๆนู่นๆไปไกลๆก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะสอนมันเหมือนเดิมนี่นะคะอย่าเอาเท้าลากนี่มันลากนี่เห็นไหมเอานะดูไอ้ว่างมาไกลๆให้ไอ้ตัวที่มาช้าก่อนไปเลยนู่นไอ้พวกนี้งงสิไอ้ตัวใหญ่งงสิแม่ไปเอาทางนู้นก่อนลูกแผนเดิมค่ะกระจายไม่กระจุกเอาไปลูกโน่นตัดกำลังมั่วสุมกันนักตัดกำลังเนี่ยค่ะถ้ารัฐบาลไม่อยากเจอแรงเสียดทานแล้วลูกไปทางนู้นลูกอย่ามารวมกันกระจายแล้วต้องพึ่งตัวเองด้วยนะวันหนึ่งต้องหากินเองนะยะนี่ดีนะท่านเจ้าคุณท่านเมตตานะเนี่ยอ่ะตรงกลางลูกตรงกลางตอนนี้คุณแม่แบ่งเป็น5กลุ่มแล้วนะคะเอาละทุกคนไม่มารวมกันละไปละงงยังงงอยู่อ่ะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี่อยู่ตรงนี้ลูกนี่ให้ตรงนี้ลูกไปทางโน้นลูกคุณแม่ก็ได้ธรรมะจากไอ้ปลาพวกนี้แหละถ้าคืนให้ที่เดิมเขาบอกว่าต้องให้ที่เดิมมาถึงจะจำไอ้พวกจำก็ได้ไอ้พวกเสื่อมไม่เคยจำก็อดกินไปตอนนี้ก็เลยบอกว่าอ้าวให้มันสภาพไม่เหมือนกันมันจำไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาละหมดละค่ะสองถัง
ได้เรียนรู้อะไรคะเมาตลกดิมาเลยค่ะนี่ค่ะขอนำเสนอขนมปังของพี่ช่อขอดูหน่อยซิว่าไหนที่เอามาให้พี่หมอนุ้ยขอดูที่เป็นแพ็กเกจมาเลยไม่ได้เอามาอีกเอามาแล้วค่ะเอามาขอดูที่เป็นแพ็กเลยลูกจะได้เห็นว่าอันนี้จะฝากไปให้นี่เนี่ยค่ะแพ็กอย่างนี้นะคะช่อเอามาอ่ะแกะไปแล้วลูกอันนี้ไม่ได้ประกาศขายเพราะว่าเขาคิวยาวอยู่แล้วค่ะอันนี้เขาทำเองเลยค่ะน้องช่อแล้วก็เราก็หยิบออกมาสไลด์เขาสไลด์มาแล้วออกมาย่างเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลูกเกดอันนี้เป็นเบอร์รี่อะไรสักอย่างนึงแล้วมันมีความเค็มนะคะแล้วโผของเขานี่พี่ติ่งบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขายแต่เขาจะต้องมาดูมาแกะมันนี่ก่อนเขาดูก่อนลูกต้องโชว์ให้เห็นว่าเขาแพ็คแบบนี้เลยดูสิคะของเขาออเดอร์เท่านั้นถึงจะกินได้เนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวฝากให้พี่เสืออันนี้อีกชนิดนึงนะอันนี้อีกชนิดนึงอ๋อมันมี2ชนิดอ่ะอันนี้ฝากพี่เสือเขาเป็นคนเยอรมันเขาต้องกินขนมปังอย่างนี้เข้าใจไหมมาดามโน้ตอย่ามารังเกียจสามีต่อหน้าคุณแม่ส้มอ่ะส้มอันนี้พี่เพียงเพนบอกว่าคุณแม่เจ้าขาอร่อยมากคุณแม่ฉันจะได้ฉันวันนี้นะคะที่เหลือแบ่งปันไปให้คณะแม่ชีฝากไปให้คุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่ฝากไปคุณแม่นะเนี่ยกินของเขาเนี่ยนะไม่เอาสตางค์แล้วไม่ฝากอะไรกลับไปเลยไม่ทิปอาหารไม่เป็นทิปนะคะอันนี้แบ่งปันเลยค่ะแล้วให้เห็นเลยว่าพวกเราเนี่ยได้รับจากลูกศิษย์มาเนี่ยไม่กินคนเดียวแบ่งปันออกไปแล้วไม่เคยขาดบ้านนี้ไม่เคยขาดเป็นสังคมคนเศรษฐีจริงๆจ้ะโปไปแล้วโปกลับไปแล้วไม่ชีจุ๋มมารับกลับโปมีความสุขมากเดี๋ยววันนี้คุณแม่กลับไปต้องไปขอบคุณแม่ชีจุ๋มเมื่อวานนี้มาเพราะว่าจะต้องสร้างธรรมะสวัสดีทางโน้นอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าความสุขที่ได้แบ่งปันเนี่ยมาถวายคุณแม่มาพี่เพียงเพนเนี่ยคือคนที่บริจาคถังน้ำที่สมานถังน้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยที่โปเอามาใช้เนี่ยเดี๋ยวรับพรส่งมาค่ะเมื่อวานนี้ได้อะไรนะอัมพวาน่ะอะไรอ่ะลิ้นจี่ล่ะค่ะลิ้นจี่อัมพวาวันนี้ได้นี่ขอชิมนี่ก่อนเอ้าให้พรก่อนสิประเคนสัพพีติโยวิวัตชันตุอายุวันโนสุขังพลังดูปลารับพรสิคะยายบอกว่ารับพรมันมารวมกันเลยเชียวจะรอกินอันนี้นะคะที่เป็นขนมปังปาดนี่เลยค่ะอันนี้คือขอมะม่วงมาวางตรงนี้หน่อยจะได้รู้ว่าอะไรแยมมะม่วงเอามะม่วงมา1อันเนี่ยค่ะมะม่วงอกล่องของบ้านพี่หมอนุ้ยไม่ได้ใครให้อะไรต้องเมื่อวานนี้รู้สึกการขับถ่ายเริ่มดีแสดงว่าอาหารการกินที่กินกล้วยไปก่อน2ชิ้นจำได้เปล่าลูกกินกล้วยไปก่อน2ชิ้นเนี่ยค่ะกล้วยฝาดนะไม่ใช่กล้วยสุกนะไม่ใช่กล้วยดิบด้วยนะต้องกล้วยฝาดเพื่อจะไปเคลือบกระเพาะที่เป็นยังไงคะที่มันมีแผลอยู่อันนี้นะคะวันนี้ฝาดน้อยกว่าเมื่อวานเพราะว่ามันสุกแต่คุณแม่ทนความฝาดได้แล้วเนี่ยดูนันทวันอันเนี้ยกินเปล่าๆยังอร่อยเลยเขาเตรียมวัสดุอย่างดีที่ช่อเขาถวายคุณแม่เดี๋ยวเอาที่เหลืออยู่ให้คณะแม่ชีได้ชิมด้วยนะให้ทุกคนได้ชิมเพราะว่ากลุ่มนี้จะมาสร้างองค์ความรู้พี่ช่อน้องนิดเนี่ยชิมพี่หมอน้อยแยมอร่อยมาก
หนึ่งบริสุทธิ์แยมบริสุทธิ์มากเลยค่ะคือไม่หวานแบบประมาณน้ำตาลนำนะคะนันทวันเธอกลัวคนจะวิพากษ์คุณแม่ตอนเคี้ยวเธอไปดูปลาปลาฉันเป็นระเบียบสงบขึ้นไหมสงบขึ้นไหมคะอ่ะปลาจ๊ะอย่าแย่งซีนตอนนี้เนี่ยต้องให้พี่หมอนุ้ยอธิบายซุปเป็นยังไงคุณแม่ก็จะได้รับประทานไก่กระทะขนมปังพี่ช่อแยมพี่หมอนุ้ยส้มพี่เพียงเพลและกาแฟสัญญาว่าจะไม่กินหมดแก้วชิมๆพี่หมอนุ้ยรับช่วงไปทางนู้นเลยได้ไหมจ๊ะเอาข้าวมันไก่ข้าวมันไก่จ้ะวันนี้ทำข้าวมันไก่ค่ะแต่เราใช้หุงกับเตาถ่านใช้หุงกับเตาถ่านแล้วก็ใส่ไก่ก็ไปเลยอะค่ะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางมีส่วนผสมของคือวิธีทำครั้งแรกๆก็คือซาวข้าวก่อนน้ำเปล่าแล้วก็ตั้งให้เม็ดข้าวอ่ะเสด็จน้ำตั้งพักไว้ประมาณ10นาทีอะค่ะแล้วก็เอาน้ำมันกระเทียมขิงรากผักชีเกี่ยวรวมกันจนหอมแล้วข้าวลงไปผัดค่ะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาข้าวผัดให้เขาเรียกว่าให้เม็ดข้าวกระเด็นก็คือแบบเหมือนเม็ดข้าวเต้นอ่ะอยู่ในกระทะแล้วก็ในหม้อแล้วก็เอาน้ำต้มไก่ค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วก็ใส่ลงไปประมาณนิ้วครึ่งแล้วตั้งไฟปานกลางประมาณ25นาทีติดฝาไว้เลยค่ะแล้วก็เอาไก่ใส่ไปด้วยเอาอะไรสดๆตั้งไว้เลยแล้วพอสุกแล้วเขาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะพอดีเลยแล้วเขาจะดับคาวด้วยขิงด้วยกระเทียมแล้วพอไก่สุกเราก็เอามาหั่นได้เลยไม่ต้องปล่อยให้เย็นแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆไว้ค่ะให้ละอุได้ทั้งวันเลยข้างล่างเขาจะมีน้ำมันเยิ้มๆให้เห็นนะคะเพราะว่ามันมีของน้ำมันไก่นะคะเห็นข้าวมันก็จะมีน้ำมันอยู่ข้างล่างนะคะเห็นไหมคะมันจะมีน้ำมันอยู่ข้างล่างซึ่งมันจะไม่ทำให้ข้าวไหม้ก็เป็นน้ำมันของไก่อะไรค่ะไม่มีน้ำมันตัวอื่นส่วนน้ำจิ้มก็จะมีเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มก็จะมีเต้าเจี้ยวขิงซอยละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูผักชีฝรั่งหรือบางภาพก็เรียกผักชีใบเลื่อยแต่ถ้าบ้านพี่หมอนุ้ยเขาเรียกผักชีนกเขาสับของผักชีจะมาแตกต่างกันไปแล้วก็ใส่มะนาวน้ำตาลนิดนึงเค็มไม่ต้องนะคะเพราะต้องเจียวเค็มอยู่แล้วแล้วก็ออกให้3รสค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดส่วนน้ำซุปเราเอาเครื่องใดไก่ตับไก่ก็เอาน้ำไก่ที่เราเตรียมมาค่ะเตรียมทำข้าวมันไก่ซึ่งมันเหลืออยู่เราก็ใส่ตับไก่ไปนิดนึงใส่ขิงใส่กระเทียมใส่รากผักชีเพื่อดับคาวแล้วก็เป็นน้ำซุปเราก็จะใช้ถั่วงอกค่ะถั่วงอกแล้วก็ใส่ตับไปหน่อยนึงถั่วงอกเราใส่ในถ้วยเป็นถั่วงอกหยิบเลยนะคะแล้วก็แต่งด้วยต้นหอมแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วมาเสิร์ฟเลยนะคะ ค่ะคุณแม่ส่งต่อไปให้ลูกศิษย์ทานแล้วแยมอร่อยมากขนมปังอร่อยแต่ว่าไม่กินคนเดียวขนมปังที่ส่งมาทั้งหมด5แพ็คนะคะเดี๋ยวกระจายไปให้พี่เสือให้คณะแม่ชีนะคะเดี๋ยวมาอีกยิ่งพูดอย่างนี้ชอบมีความสุขและส้มนี่อร่อยจริงๆไม่ต้องทำอะไรมากเลยค่ะแค่อย่างนี้ค่ะไม่ต้องไปคั้นเคิ้นเลยมันดีอยู่แล้วอันนี้ของพี่เพียงเพน
ส่งต่อไปก่อนเก็บครอบแรกคุณยายยังกินไม่อิ่มแต่คุณยายต้องทำรายการให้เสร็จเอามาถวายนี่นะคะชิมให้เห็นก่อนว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยเตรียมมื้ออาหารเนี่ยอันนี้บำรุงอันนี้เอาไว้สำหรับอะไรคะซีอิ๊วหวานค่ะคุณแม่กินกับอะไรอะคะราดได้นิดหน่อยเหยาะบนข้าวได้นิดหน่อยเหยาะบนไก่ก็ได้ค่ะโอ้คุณยายไม่เอาไม่เอาค่ะแล้วคุณยายจะกินอันนี้ได้ค่ะไม่งั้นเพราะไอ้ซีอิ๊วหวานมันไม่ได้พี่นุ้ยทำเนี่ยต้องกินชิมอันนี้เดี๋ยวชิมนี่ก่อนนะโอ้มาแรงวันอย่ามาเลยโอ้อันนี้ต้มอันนี้คุณแม่สั่งให้คณะแม่จีคุณแม่เนี่ยเพาะแล้วนะคะประมาทไปไม่เพาะอันนี้ต้องเตือนเพราะว่าเราจะไม่กินที่เราไม่ได้เพาะเองสำหรับคุณแม่อันตรายมากอันนี้ก็คือน้ำชื่นใจกินของชิมคราวนี้ชิมข้าวกับข้าวมันไก่ถูกไหมคะค่ะอันนี้ที่พี่หมอนุ้ยได้อภิปรายไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าอะไรยังไอ้เนี่ยมันสำคัญที่ตรงเนี้ยน้ำจิ้มอะค่ะน้ำจิ้มถูกไหมโปรตีนนี่เราก็อย่ากินเยอะเนาะเยอะเดี๋ยวมะเร็งเราก็จะถามหาแต่ว่ากินบ้างไม่งั้นเลือดก็จะจางใช่ไหมค่ะอันนี้อ่ะพี่หมอนุ้ยใจจดใจจ่ออ่ะพี่หมอนุ้ยพูดหน่อยว่าข้าวมันไก่มีคุณภาพอะไรบ้างที่จะทำให้คนแข็งแรงข้าวมันไก่อ่ะถ้าเราใช้ไก่บ้านนะคะมันก็ปลอดภัยคือเราก็ไม่ได้ใช้แบบคือไก่เราเลี้ยงเองอะไรแบบนี้ค่ะมันก็กินแต่ข้าวตัวข้าวสารรำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาเรียกไก่ปล่อยทุ่งที่บ้านก็จะเลี้ยงไก่เองเขาเรียกไก่ปล่อยทุ่งอ๋อแข็งแรงสิไก่ปล่อยทุ่งอ่ะก็ค่ะแล้วก็ขิงพวกขิงพวกกระเทียมพวกนี้ก็ช่วยของเรื่องขับเสมหะเรื่องดับร้อนได้เรื่องขับลมขับอะไรอย่างนี้ค่ะคุณแม่นี่นะอันนี้ให้สูตรเอาไปทำขายได้เลยแต่เชื่อไหมทานทั้งหมดแล้วเนี่ยมันนัวอยู่แล้วในปากนะแต่อันเนี้ยมันเป็นการกินจืดๆที่ตัดมากใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้เชียร์ทาราฟาร์มแต่อยากจะบอกว่าผักที่ปลูกเองกรอบมากพี่หมอน้อยเดี๋ยวแตงกวาไอ้พี่หมอน้อยหยิบมาก่อนพี่หมอน้อยหยิบแตงกวามาเอาหยิบทั้งถาดมีใครที่บ้านปลูกไม่ได้ไอ้นี่ก็แจกเม็ดไปแล้วชมจันนะผักสลัดก็พูดไปเยอะแล้วแต่บ้านเราไม่กินสลัดอย่างเดียวเนี่ยแตงกวาเนี่ยค่ะเอาหนูมาเอากุหลาบออกไปก่อนกุหลาบแยกตีนเยอะละจ้ะพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวเอาอันหนึ่งไปฝากลูกๆขอบคุณเป็นเทปจานนี้เท่าไหร่จานนี้หรอคะอืม50บาทกำลังจะบอกท่านที่กำลังถูกกักตัวทำกินเองได้ไหมถูกมากคุณแม่ไก่ตวงทานได้ทั้งบ้านไก่ตวงสองเนี่ยแหละพวกที่ทำงานแบบประมาณการว่า work from home ฟังไว้ลูกค่ะทุนเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยทุนเหรอไก่ตัวนึงไก่บ้านตัวนึงก็ตกอยู่200กว่าบาทแล้วขิงกระเทียมพวกนี้ก็ไม่กี่บาทอะคุณแม่10บาทค่ะมะนาวเราก็ปลูกเองแล้วก็ถั่วงอกเราก็เพาะเองมันต้นหอมผักชีเราก็มีเองในตลาดฟาร์มด้วยค่ะ200ถ้าอยู่ในบ้านกัน8คนเอา8หาร200ที่บ้านนี่ทำไว้ตัวนึงอยู่กัน12คนก็พอคุณแม่ก็มันนี่ตัวนึง10อ๋ออันนี้มันอยู่กันหลายคนเนาะค่ะบ้านนี้12คนอยู่กันในบ้าน12คนหาร200หาร200ค่ะ18บาท16บาทค่ะแล้วเราจะไปร้องแลกแขกกระเชอทำไมว่าเราไม่มีกินล่ะลูกเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ทำให้ดูอันนี้คือการช่วยชาตินะไม่ต้องไปร้องขอจากอะไรตู้ปันสุกแล้วเนี่ยปันกันเองในครัวเราเนี่ยแหละถ้าเป็นไก่ที่เราซื้อตามตลาดก็ยิ่งถูกกว่านะคุณแม่อุ๊ยแต่มันจะ65บาทแต่มันจะไม่อร่อยใช่อันนี้พี่นุ้ยเราเลี้ยงมันเราก็ไม่กล้าฆ่ามันล่ะใช่จอยดูจะอร่อยมากเลยนะขอตังกวาหน่อยสิคุณไม่กินได้มื้อเดียวอ่ะเดี๋ยวกลางวันต้องไปเอาสนด้วย
ที่นี่10โมงนะที่หมอนุ้ยคุณแม่น่ะหนูทำข้าวไว้แล้ว7กล่องเจ้าค่ะ7กล่องก็คุณแม่7กล่องใช่มั้ยจะมั้ยคะพี่หมอนุ้ยจะถีมั้ยคะไม่มีไม่นึกถึงบริวารแล้วก็บริวารก็เคยตัวสิตื่นขึ้นมากินวันนี้คุณแม่อยากจะบอกท่านก่อนที่คุณแม่จะจบรายการวันนี้ว่าวันนี้คุณแม่จะลองทำเดลิตี้การเดินทางของคุณแม่มันจะรู้ว่าอาหารเนี่ยมันเป็นพิษยังไงทำไมคุณแม่แข็งแรงขึ้นไม่ใช่เพราะอาหารอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่ตื่นมาก่อนฝนยังไม่ตกไปนั่งเงียบๆอยู่ในที่สงบสงบแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆน้ำฝาดนี่แหละน้ำฝางนี่แหละเพื่อจะกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยพอที่จะมีความไม่ซีดนะคะเพราะวันนี้เดี๋ยวไปหาหมอปองตามคุณแม่ไปดูเลยวันนี้ติดตามคุณแม่แล้วคุณแม่รักษายังไงคุณแม่ก็เล่าพอดื่มน้ำอุ่นการขับถ่ายก็เริ่มดีเจอมะละกอที่ปลูกเอง1ลูกเมื่อวานนี้การขับถ่ายดีมากไม่เหม็นเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็เข้าไปแบบขับถ่ายเสร็จแล้วก็ออกมาสอนแม่ชีตะวันกับแม่ชีนาคือใครส่งเสียงตอบรับมาคุณแม่สอนคนนั้นเดี๋ยวไปติดตามการสอนตอน 3:00 น.นะคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็มาเนี่ยทานอาหารที่พี่หมอนุ้ยตั้งใจนะคะเขาไม่ได้ว่างนะคะเขาตั้งใจคนก็ได้เรียนไปกับพี่หมอนุ้ยแล้วพอไปถึงเมื่อกี้นี้ก่อนจำถึงพี่หมอนุ้ยไอ้เบบี้โรสอะตกลงเบบี้โรสมันกิโลเท่าไหร่20จ้าค่ะมันบอก30ไปแล้วพี่หมอนุ้ยจะขึ้นให้มันไหมเนี่ยใครเจ้าคะพี่เด็กปลาขยะแต่เราเนี่ยมีโควต้าเอาไว้ว่า 20,000 ต่อเดือน 20,000 ต่อเดือนต้องกี่กิโลพี่มนุ้ยบอกมา 1,000 กิโลค่ะ 1,000 กิโลฟังใหม่นะคะแกละโม่ไปหรือเปล่าเขาบอกให้กิโลละ20ตอบมาได้กิโลละ30บางคนไปถึง80เห็นไหมคะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้น 1,000 กิโลได้ไปแล้ว17กิโลเดือนนี้วันนี้ได้อีก5กิโลวันนี้5กิโลพี่นุ้ยทำให้เขาดูค่ะว่าอนาคตของเขาคืออะไร20,000 บาทที่หมดพี่หมอนุ้ยบอกว่าไอ้ใบเบบี้โรสเอาไปทำอะไรนะคะออเดอร์เอาไปทำเลซิ่งจากคุณแม่เอาไปต้มแล้วก็ต้มให้เป็นน้ำใสๆก่อนแล้วก็เอามากวนให้เป็นกับก้อนแข็งๆเหมือนหินโอเคอันนี้เขาเอาไปรักษาอะไรมีว่าเขาจะเอาไปแบบคลายเครียดอะค่ะคลายเครียดค่ะโอเคเอาละจะคลายเครียดหรือไม่คลายเครียดเดี๋ยวดูคนทำจะเครียดหรือเปล่านะคะกิโลละ20พี่หมอนุ้ยจะไปทำขบวนการอะไรเราก็ไม่ต้องไปรู้หรอกไม่ต้องไปแย่งอาชีพเขาแต่เราจะต้องได้จากอาจจะประมาณ 2,000 อ่ะเดือนนี้ได้อีก5กิโล17กิโลกิโลละ20กิโลเท่าไหร่ก็440แล้วจ้ะ440ตั้งแต่ทำมาเนี่ยเคยได้เงินสูงสุด800ใช่แต่เดือนนี้จะขึ้นมาเป็น 8,000 ได้หรือไม่เดี๋ยวก็ต้องดูเขาติดตามเขาเพราะว่าแจกของซองตะเกียงนี่นะคะลงทุนไปให้แล้วตีซะ 25,000 เอาทุนคืนมาหายายก่อนซื้อไปตอนนั้นน่ะ 25,000 ได้ไหมพี่หมอโน้ตใช่ค่ะเพราะนั้นเธอต้องเอา 25,000 มาใส่ในกองทุนสำหรับการดูแลการทำงานที่จะแบบขยายผลนี่สอนด้วยนะไม่ได้ให้มันมารอรับนะนี่มันอยากซื้อไม้ไผ่มันสั่งทีนึง 10,000 กว่าบาทบอกไม่สั่งตามความจำเป็นไม่ให้มาสปอยเด็กต้องมีอนาคตที่จะใช้อย่างประหยัดไม่ใช่อยากได้ไม้ไผ่ไปซื้อไม้ไผ่คุณต้องไปตัดคุณต้องไปเตรียมคุณต้องสร้างบ้านเอาลูกมาฝากคุณต้องมาสร้างบ้านแล้วเด็กสร้างบ้านผู้หญิงสร้างบ้านเด็กสร้างบ้านพี่หมอนุ้ยรอรับที่จะส่งออกไปอยู่แล้วคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจทุกท่านว่าคุณแม่กำลังทำงานแจกของส่องตะเกียงคุณแม่ไม่ใช่ว่าโควิดมันจะทำให้เราเป็นง่อยนะโควิดมันมาทำให้เรามีวิธีการคิดใหม่อย่าสะสมอย่าเป็นคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะเป็นภาระกับใครเราจะทำให้คนหลายคนไม่เป็นภาระไม่ใช่เราคนเดียวเราก็ไม่เป็นนะคะกินข้าวมื้อนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปอบรมคณะแม่ชีส่วนใครที่ตั้งคำถามมาคุณแม่ขอเก็บการตั้งคำถามเอาไว้ในช่วงที่มีหมาย
ว่าจะมีคนที่ถามฟังเมื่อไหร่จะไม่ตอบคำถามกับคนที่ไม่ได้ถามก่อนที่จะอ่านถามก่อนว่าเขาฟังอยู่หรือเปล่าถามคณะทำงานเขาฟังอยู่หรือเปล่าถ้าคุณแม่ได้รับการร้องขอจากคนที่อยู่ในอินบ็อกซ์ว่าให้ตอบตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อไม่ได้อ่านวันนี้ก็บอกว่าจะตอบให้ถูกต้องไหมคะคุณคือใครคะที่ตั้งคำถามมาคุณแม่จะตอบให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะเป็นการฝึกคณะทำงานว่าคุณมีสัจจะคุณต้องทำตามสัจจะตอบค่ะจะตอบตอนนี้แหละค่ะบอกว่าถ้าเราแจ้งหัวหน้าเขาลูกน้องทำไม่ถูกทำผิดมีอะไรกับผู้ชายที่มีครอบครัวลูกแล้วและให้เวลาไม่มีทีท่าจะเลิกเราต่อสู้เพื่อให้ครอบครัวคืนมาเราจะผิดหรือบาปทางศาสนาหรือเปล่าคะมันเรื่องอะไรของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนไปแย่งใช่ไหมแต่เรามีลูกน้องไปแย่งใช่ไหมใช่ไหมคะจะได้ตอบถูกคนฟังเนี่ยคือคนที่ผิดศีลผิดธรรมหรือว่าคนที่เป็นค่ะคือเป็นคนที่เป็นภรรยาที่ไปถามที่ไปถามที่อีกเป็นเหมือนกับภรรยาค่ะที่ไปแจ้งกับหัวหน้าของคณะค่ะภรรยาสามีค่ะคนถามเนี่ยเป็นคนที่ทุกข์เพราะว่าสามีของผู้ถามไปมีกิ๊กกับคนอื่นจึงถามมาว่าผิดศีลไหมถ้าจะไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นถ้าจะไปบอกกับหัวหน้าเขาหัวหน้าของผู้หญิงเอาไปบอกหัวหน้าทำไมต้องไปบอกหัวหน้าเขาล่ะไปบอกหัวหน้าของผู้หญิงคนนั้นค่ะให้เลิกว่าผิดเขาว่าผิดไหมคือคุณแม่กำลังจะดูความทุกข์ของคนถามอันนี้ไม่ได้ซักอย่างอื่นนะไม่ได้เพื่อมีเจตนาคือคุณแม่จะต้องตอบคนที่ทุกข์ต้องนะคะมันคุ้นๆเนาะผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของผู้ชายหนึ่งคนที่ไปมีกิ๊กกับเด็กอีกหนึ่งคนและผู้หญิงคนนี้ก็อ้อนว่าจะไปบอกกับเจ้านายของผู้หญิงที่เป็นกิ๊กกับสามีของตัวแต่ว่ากลัวว่าจะบาปจึงถามมาว่าหนูบาปไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องค่ะโอเคนี่แหละที่คุณแม่ต้องการไม่ใช่ต้องการรู้เรื่องใครไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่ต้องการรู้ว่าประเด็นคือผู้หญิงหนึ่งคนกลัวบาปก็กลัวสามีนอกใจไปมีคนอื่นเกิดมันดีกว่าเราทิ้งเราทิ้งเมียทิ้งลูกไปถามว่าบาปไหมถ้าถามว่าความบาปคือความทุกข์คุณทำแล้วคุณทุกข์ไหมถ้าคุณทำแล้วทุกข์คุณก็ทำเรื่องที่มันไม่ทุกข์เช่นคุณต้องมีเสน่ห์พอเย็นพอและใช้ปัญญาควบคุมเสน่ห์ของคุณที่จะทำให้ผู้ชายหนึ่งคนที่เข้าไปมีกิ๊กกับคนอื่นซึ่งเขามีราคะอยู่แล้วล่ะอีพวกนี้ก็เป็นงูเปื้อนคูดอยู่แล้วจับเท่าไหร่มันก็กระเด็นอยู่แล้วไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นแหละนึกออกไหมคะจับไปบอกให้เจ้านายรู้มันก็กระเด็นไปเน่าหมดแหละครอบครัวเราก็เน่าด้วยแล้วคุณก็จะมาถามว่าคุณบาปไหมคุณอย่าไปสนใจคุณดูก่อนว่าคุณจะเป็นผู้หญิงในบ้านยังไงที่ทำให้ผู้ชายหนึ่งคนที่นอกลู่นอกทางขอโทษนะตามจับเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่หยุดหรอกสันดานอันนี้แล้วเขาก็จะอ้างมาทิ้งคุณแต่ทำให้เห็นว่าถึงไม่มีคุณก็ต้องอยู่ได้ลูกคุณก็ต้องอยู่ได้คุณต้องสุขได้ถึงแม้จะไม่มีไอ้ผู้ชายที่ผิดศีลผิดธรรมกับผู้หญิงที่มันก็งูเปื้อนพูดแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเจ้านายของผู้หญิงเพราะคุณอย่าเชื่อว่าเจ้านายของผู้หญิงเขาจะเห็นด้วยกับคุณถ้าเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นไว้ทำงานกับเขาเขาก็เลือกคนทำงานเขาไม่มาสนใจเรื่องครอบครัวคุณหรอกแต่ถ้าจะให้คุณแม่ตอบคุณในฐานะของคนถามทิ้งผู้ชายคนนั้นไปถ้าคุณไม่สามารถทำให้เขาเป็นข้าวที่อร่อยในจานนี้ได้เขาเป็นแค่ข้าวบูดแต่ถ้าเขาเป็นลูกของพ่อคุณและคุณรู้สึกได้ว่าลูกคุณยังต้องมีพ่อคุณก็ควรจะต้องอดทนในฐานะของผู้หญิงที่เป็นเมียและเป็นแม่แต่ถ้าคุณอดทนไม่ไหวคุณก็พูดตรงๆกับลูกและสามีคุณว่าไม่จำเป็นที่ต้องเลือกแต่เราจะขอเลี้ยงลูกเองและถ้าเขาเหนื่อยจากผู้หญิงคนที่เป็นงูเปื้อนคูดก็กลับมาได้คุณก็ต้องมีศักดิ์ศรี
ของการเป็นมนุษย์ที่จะไม่ต้องตกนรกเพราะคุณไม่ได้ทำบาปอะไรจริงไหมพี่หมอนุ้ยจริงค่ะถ้าเป็นพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยทำยังไงคงฟาดผู้ชายไปเลยทนก่อนเจ้าค่ะฟังพี่หมอนุ้ยตอบจ้ะอดทนก่อนเจ้าค่ะแล้วยังไงถึงจะหมดความอดทนค่ะอะไรได้เจ้าคุณแม่และถึงจะหมดความอดทนต้องทนขนาดไหนทนจนกว่าหมดความอดทนแล้วก็สู้ไปเลยคราวนี้ต้องเก่งให้ได้พอเก่งให้ได้คืออย่าทำให้คืออย่าทำให้เขาเห็นว่าเขาขาดเราได้เราขาดเขาแล้วเราตายไม่ได้คือเราต้องทำให้เห็นว่าเราขาดเขาได้เธอขาดฉันเธอต้องตายต้องเอาแบบนี้ต้องเก่งผู้หญิงต้องเก่งค่ะข้าวมันไก่คำนี้ บรรลุนิพพานไปเลยถวายคุณแม่คนถวายบรรลุนิพพานฟังผู้ทั้งหลายที่เจ้าชู้ที่เขาบอกว่าเธอขาดฉันเธอจะรู้สึกในขณะที่ผู้ชายที่คิดว่าถ้าขาดฉันแล้วผู้หญิงจะรู้สึกหมดสมัยหมดสมัยแล้วเจ้าค่ะผู้หญิงหากินได้ผู้หญิงทำกับข้าวได้ผู้หญิงดูแลลูกได้ผู้หญิงมีความอดทนมากกว่าแต่ผู้ชายเขาไม่มีและเชื่อไหมคะว่าสถิติของการไม่ซัพเพเรตของครอบครัวคือคนที่มีแม่ของลูกที่อดทนผู้ชายไม่เคยอดทนเรื่องนี้ได้เลยเห็นแก่ตัวที่สุดที่อยากจะบอกว่ารักลูกแต่ไปสัมสอนกับคนอื่นแล้วทำให้มันเกิดความเน่าต่อไปเรื่อยๆอ้างนู่นอ้างนี่จำไว้พวกผู้ชายสัมสอนว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาบอกเลยว่าฉันขาดเธอฉันอยู่ได้เธอขาดฉันเธอตายแน่ ตอบเสร็จเลยคนตอบยังสะใจเลยว่าจำไว้ผู้ชายทั้งหลายว่าถ้าอยากจะรักคนที่เป็นแม่เขาเป็นแม่ของลูกคุณไม่ได้ยกเว้นถ้าคุณจะไปมีเขาแล้วก็คุณก็ให้เขาออกลูกคุณก็หาเงินเลี้ยงไปละกันสองแม่สองลูกอันนั้นเรื่องคุณแต่ดูอย่างมอนุ้ยตอบตอนนี้เนี่ยค่ะขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกใช่ไหมคะก็วันนี้ก็ถือว่าคุณแม่ตอบหมดแล้วนะคะแล้วก็คนดูเท่าไหร่ก็ตามวันนี้ติดตามเรียลลิตี้อาจจะเจอคุณแม่ตอนที่สอนไม่ฉี่ในจังหวะเด็ดเด็ดประมาณนี้เลยค่ะแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้เราทั้งหมดสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะรีบปิดเร็วเพราะว่าอยากทานข้าวมันไก่ต่อพี่หมอนุ้ยดูสิต้องเอาร้อนเข้ามาใช่เพราะคุณแม่จะทานมื้อสำคัญตรงนี้แล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยจ้ะ